สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลตัวละครผู้เอาชีวิตรอดและฆาตกรในเกม Identity V นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยอันนี้จะเป็นตัวละคร Survivor นะครับจะมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยครับตัวละครแรกนะครับดร.เอมิลี่ ไดเออร์ มิดมาสเตอร์รักษาตัวเองได้ทั้งเกมกดใช้ได้ตลอดเวลามิดอีไลท์รักษาคนอื่นเร็วขึ้น 60% รักษาตัวเองเร็วขึ้น 20% ทุกคนในเกมรักษาเร็วขึ้น 5%จุดอ่อนปีนข้ามสิ่งกีดขวางช้าลง 15% Veterans เมื่อโดนผู้ล่าหวดจะวิ่งเร็วขึ้น2วิด็อกเตอร์ก็จะแนวเหมือนพวกสายซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับ Lawyer Freddy Lillee Foresight นะครับเปิดแผนที่ดูตำแหน่งของตัวเองเพื่อนในทีมเครื่องเข้ารหัสทางออกได้ถ้ามีสัญญาณต่างๆจากผู้ล่าก็จะโชว์ในแผนที่ด้วยกดใช้ได้ตลอดเวลากดใช้ได้ในขณะวิ่ง Charmทุกคนในทีมอยู่บนเก้าอี้ประหารได้นานขึ้น 5% ทุกคนในทีมที่อยู่ใกล้ๆในระยะ8เมตรได้ความเร็วการรักษาซ่อมเครื่องทำลายเก้าอี้เพิ่มอีก 10% จุดอ่อนนะครับปีนข้ามสิ่งกีดขวางช้าลง 15% Veterans เมื่อโดนฮันเตอร์หวดจะวิ่งเร็วขึ้น2วินาที Thief สกิลนะครับ Cunning ป่วนผู้ล่าได้โดยการส่องไฟฉายใส่ถ้าส่องจนหลอดเต็มผู้ล่าจะติดมืนแป๊บนึงไฟฉายมีพลังงานใช้แล้วหมดไปทิฟจะใช้ไฟฉายได้นานกว่าคนอื่น 100% Flexibility ปีนข้ามสิ่งกีดขวางเร็วขึ้น 15% Hoarder ทุกคนในทีมจะเกิดทริกเกอร์มากขึ้น 10% และแถบสำเร็จแคบลง 10% Lockpick ทุกคนในทีมจะใช้เวลาในการเปิดกล่องเร็วขึ้น 100% Gardener Skill นะครับ Ingenuity ทำลายเก้าอี้ประหารได้ยิ่งเหลือเก้าอี้ประหารในฉากน้อยลงเท่าไหร่ความเร็วในการทำลายเก้าอี้จะยิ่งน้อยลงกดใช้ได้เมื่ออยู่หน้าเก้าอี้กดใช้ได้เรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนเก้าอี้ที่สามารถทำลายได้ผู้ล่าจะใช้สกิล Abnormal ซ่อมเก้าอี้ได้ Make Expert โอกาสเกิดทริกเกอร์ลดลง 50% และแถบสำเร็จกว้างขึ้น 50% ทุกคนในทีมโอกาสเกิดทริกเกอร์ลดลง 5% และแถบสำเร็จกว้างขึ้น 5% Confident อยู่บนเก้าอี้ได้นานขึ้น 10% Veteransเมื่อโดนผู้ล่าหวดจะวิ่งเร็วขึ้น2วิ Mechanic Skill นะครับ Operator บังคับหุ่นยนต์ที่ทำทุกอย่างได้เหมือนผู้เล่นหุ่นจะพลังงานหมดถ้าใช้ไปนานๆ Mechanic จะสามารถใช้หุ่นยนต์ได้นานกว่าคนอื่นใช้ 50% บังคับหุ่นตอนถูกมัดบนเก้าอี้ได้แต่จะเสียพลังงานมากขึ้น Fragile ปีนข้ามสิ่งกีดขวางช้าลง 30% Make Master ซ่อมเครื่องถอดรหัสเร็วขึ้น 35% ทุกคนในทีมซ่อมเครื่องถอดรหัสเร็วขึ้น 8%โควาดดี้ถ้ามีเพื่อนในทีมอยู่บนเก้าอี้ประหารความเร็วในการซ่อมเครื่องถอดรหัสและการเปิดประตูจะลดลง 45% ต่อจำนวนเพื่อนที่อยู่บนเก้าอี้ไม่นับเพื่อนที่นั่งจนตายไปแล้วลัคกี้กายชายหนุ่มผู้โชคดีสกิลนะครับไม่มีอะไรพิเศษเลยใช้ดวงล้วนๆ Veterans เมื่อโดนผู้ล่าหวดจะวิ่งเร็วขึ้น2วิ Magician สกิลนะครับ Illusion สร้างภาพลวงตาพร้อมกับหายตัวได้สักพักตอนหายตัวจะวิ่งเร็วขึ้น 30% ระหว่างหายตัวถ้าโดนหวดก็ล้มเลยครับ Dexterous โอกาสเกิดทริกเกอร์ลดลง 20% และแถบสำเร็จกว้างขึ้น 20% Real or Fake เมื่อโดนรัดบนเก้าอี้เพื่อนในทีมจะมีเวลาในการช่วยเราออกจากเก้าอี้มากขึ้น 100% Explorer นักสำรวจนะครับ Skill Fantasy ย่อขยายร่างกายของตัวเองได้กดใช้ได้ตลอดเวลาระยะที่ตัวเล็กอยู่จะไม่เห็นในเรดาร์ของผู้ล่าแต่ทำอะไรไม่ได้เลยวิ่งได้อย่างเดียวระหว่างที่ตัวเล็กอยู่จะโดนสกิลListen ของผู้ล่าตรวจพบได้ทันที Explore รอยเท้าเราจะหายเร็วขึ้น1วินาทีการปีนข้ามสิ่งกีดขวางจะไม่ส่งสัญญาณให้ผู้ล่าเห็น Curiosity โอกาสเกิดทริกเกอร์มากขึ้น 30% และแถบสำเร็จแคบลง 30% Mercenary Skill นะครับ Iron Dash ผลักตัวเองออกจากกำแพงหลังจากใช้จะติดคูลดาวน์2วินาทีมีจำนวนครั้งบอกใช้แล้วหมดไปกดให้สกิลทำงานแบบออโต้ได้ Skilledปีนข้ามสิ่งกีดขวางเร็วขึ้น 10% Steel Wheel อยู่บนเก้าอี้ประหารได้นานขึ้น 30% Shell Shock ซ่อมเครื่องถอดรหัสช้าลง 25% เพื่อในทีมจะใช้เวลาในการรักษาเรานานขึ้น 50% Coordinator Skill นะครับ Never Miss ยิงปืนใส่ผู้ล่าได้1ครั้ง Coordinator จะทำให้ผู้ล่าติดมึนนานกว่าโดนคนอื่นยิง 30% Steel Wheel อยู่บนเก้าอี้ประหารได้นานขึ้น 30% Army Bondถ้ามีเพื่อนในทีมอยู่บนเก้าอี้ประหารความเร็วในการซ่อมเครื่องถอดรหัสและการเปิดประตูจะช้าลง 60% Skilled ปีนข้ามสิ่งกีดขวางเร็วขึ้น 10%
forward skill นะครับ rush กดใช้จะวิ่งไปข้างหน้าถ้าวิ่งชนสิ่งกีดขวางจะติดมึนแบบหนึ่งสามารถใช้วิ่งผลักผู้ล่าไปชนสิ่งกีดขวางให้ติดมึนได้มีแถบพลังงานใช้แล้วพลังงานลด athletic ปีนข้ามสิ่งกีดขวางเร็วขึ้น 20% กั้นไม้ได้เร็วขึ้น 50% ถ้ากั้นไม้โดนผู้ล่าจะติดมึนนานขึ้น 15% all times ซ่อมเครื่องถอดรหัสช้าลง 30% ต่อมาข้อมูลของ Hunter กันบ้างนะครับHail Emble Skill Puppet Control ต้องหวด Survival ได้2ทีสกิลถึงเปิดให้ใช้งานสร้างตุ๊กตาไว้ณตำแหน่งที่กดใช้จะวางได้แค่ตัวเดียวและสามารถเก็บตุ๊กตากลับมาได้กดค้างไว้จะเป็นการเล็งเพื่อคว้างตุ๊กตาออกไปตั้งณจุดตกโดยจะคว้างได้ก็ต่อเมื่อเรามีตุ๊กตาที่ตัวหรือเก็บตุ๊กตากลับมาแล้วตุ๊กตาจะมองเห็น Survival ในระยะใกล้ๆถ้าทิ้งตุ๊กตาไว้ในเกมหากกดใช้อีกทีจะเป็นการวางตุ๊กตาที่ตำแหน่งปัจจุบันและวาร์ปกลับไปยังตำแหน่งของตุ๊กตาตัวที่เราวางไว้ก่อนหน้าตุ๊กตาตัวนี้สีเหลืองตุ๊กตาสามารถถูกทำลายได้โดย Survivors Multiple Puppet Control ต้องหวด Survival ได้5ทีสกิลถึงเปิดให้ใช้งานสามารถวางตุ๊กตาได้เพิ่มอีก1ตัวโดยคุณสมบัติก็เหมือนเดิมครับและตุ๊กตาตัวนี้จะสีแดง Game Keeper Skill Chain Hookต้องหวด Survivors ได้2ทีสกิลถึงเปิดให้ใช้งานปาโซ่ไปข้างหน้าหากถูก Survivors จะถูกลากเข้ามาโดย Survivors จะติดมึนแป๊บหนึ่งหากโซ่โดนกำแพงหรือสิ่งกีดขวางเราจะโดนดึงเข้าไปหาแทนกดค้างจะเป็นการเล็งติดคูลดาวน์17วิ Fully Hook ต้องหวด Survivors ได้5ทีสกิลถึงเปิดให้ใช้งานจะอยู่แทนที่สกิลแรกความสามารถเหมือนสกิลแรกครับแต่อัปเกรดโซ่ให้มีพลังโจมตีด้วยโดย Survivors จะเลือดลดเหมือนโดนโซ่ใช้คอมโบได้คือฮุกเข้ามาแล้วหัวต่อทันทีจากเลือดเต็มๆก็ล้มได้เลยครับ Smiley Face Skill Rocket Modification เขาจะสามารถปรับแต่งอาวุธของเขาได้โดยใช้ชิ้นส่วนต่างๆจะตกอยู่ตามจุดต่างๆในเกมการปรับแต่งมี3แบบสามารถปรับแต่งได้พร้อมกัน3ชิ้นเลย 1. Propeller Bipod ทำให้สามารถใช้ Rocket Dash ได้โดยจะวิ่งได้ไกลขึ้นแต่จะวิ่งได้ช้าลงชิ้นส่วนจะหายไปหากกดใช้ Rocket Dash 2. Modified Drill หัวสว่าน Survivors ที่โดนโจมตีหรือโดน Rocket Dash จากชิ้นส่วนนี้จะใช้เวลาในการรักษานานขึ้นชิ้นส่วนจะหายไปหากหัวโดน Survivor หรือสิ่งกีดขวาง 3. Wide Wings ปีกการหัวจะติดคูลดาวน์น้อยลงและหากใช้ท่า Rocket Dash จะวิ่งเร็วขึ้นชิ้นส่วนจะหายไปหากหัวโดน Survivor หรือสิ่งกีดขวาง Rocket Dash ต้องหัว Survivor ได้2ทีหรือใส่ชิ้นส่วนใบพัดที่อาวุธสกิลถึงเปิดให้ใช้งานถือจรวดและวิ่งไปข้างหน้าได้ระยะ1สามารถบังคับทิศทางการวิ่งได้ใช้ร่วมกับใบพัดจะทำให้วิ่งได้ไกลมากโคตรไกลแถบพลังงานวิ่งแทบไม่ลดถ้าโดนสไวเวอร์จะทำให้เป้าหมายเสียเลือดกดซ้ำอีกทีจะหยุดวิ่งติดคูลดาวน์12วิ Crested Dash ต้องหวดสไวเวอร์ให้ได้5ทีสกิลถึงเปิดให้ใช้งานจะอยู่แทนที่สกิลแรกความสามารถเหมือนสกิลแรกแต่วิ่งได้เร็วและไกลกว่า The Ripper Skill Foggy KnightSurvivor ที่อยู่จุดเดิมนานๆกำลังซ่อมเครื่องแอบหรืออื่นๆจะถูกหมอกปกคลุมหมอกจะทำให้สกิล Hidden in Mist คูลดาวน์ไวขึ้น Hidden in Mist ต้องหวด Survivor ได้2ทีสกิลถึงเปิดให้ใช้งานหายตัวได้ตอนหายตัวจะวิ่งได้เร็วขึ้นสามารถหวดตอนหายตัวได้แต่จะหยุดหายตัวทันทีติดคูลดาวน์17วิก่อนการหายตัวครั้งต่อไป Hidden in Shadow ต้องหวด Survivor ได้5ทีสกิลถึงเปิดให้ใช้งานจะอยู่แทนที่สกิลแรกความสามารถเหมือนสกิลแรกแต่หายตัวได้ไวกว่าวิ่งได้ไวกว่าคูลดาวไวขึ้นติดคูลดาวแค่14วิก่อนการหายตัวครั้งต่อไปต่อมาจะเป็นรายชื่อสกิลที่ฮันเตอร์สามารถเลือกมาใช้เพิ่มได้อีก1ท่าจะปลดล็อกสกิลนี้ได้เมื่อเลเวลถึงกำหนดนะครับ Listen ตรวจหาคนขยับไม่ว่าจะเป็นวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางซ่อมเครื่องค้นกล่องหากตรวจพบจะรู้ตำแหน่งของSurvivorคนนั้นทันทีตรวจพบSurvivorที่ย่อตัวจากการกดใช้หนังสือทันทีตรวจไม่เจอคนที่กำลังฮิลกดใช้จะเสียพลังงานโดยพลังงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากไม่ได้ใช้ Abnormal พังเครื่องเข้ารหัสที่กำลังถูกซ่อมกลับไป 50% ใช้ซ่อมเก้าอี้ประหารที่ถูกทำลายไปแล้วได้ด้วยติดคูลดาวน์90วิ Excitement หายติดมึนทันทีและจะอยู่ในสภาวะไม่โดนมึน5วิติดคูลดาวน์120วิ Plateauer ปล่อยหมาโรบอทที่วิ่งเร็วมากไปสำรวจรอบๆสามารถกดให้หมาโรบอทกัด Survivor ได้ Survivor ที่ถูกกัดจะถูกแสดงตำแหน่งทันที20วิ Survivor จะยังวิ่งหนีได้อยู่แต่จะติดอยู่กับที่ทุกๆ5วิหมาโรบอทจะหายไปเมื่อโดนฮันเตอร์หวด
หากปล่อยหมาไปแล้วอยากกดยกเลิกก็ให้กดใช้ซ้ำอีกครั้งติดคูลดาวน์90วิเทเลพอร์ตวาร์ปไปยังเครื่องถอดรหัสเก้าอี้ประตูทางออกตุ๊กตาของ Hell Emblem ได้กดค้างเพื่อหันเลือกจุดที่อยากไปติดคูลดาวน์100วิ Peeper วางดวงตาที่จุดนั้นและจะคงอยู่60วิดวงตาทำให้เราเห็นเมื่อมี Survivor เดินผ่านวางได้มากสุด3อันติดคูลดาวน์40วิ Blink กดใช้จะวาร์ปไปข้างหน้ากดค้างจะเลือกทิศทางได้ไม่สามารถวาร์ปข้างสิ่งกีดขวางได้ติดคูลดาวน์150วิเป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูล Survivors และ Hunter ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ติดตามไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะแชร์ข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากจะแนะนำให้เล่นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับใต้คลิปนี้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ